ต้องบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยกลุ่ม LGBT เราอะไม่ถูกยอมรับเพราะว่าวัฒนธรรมเนี่ยยังครอบงำสังคมอยู่ยกเรื่องพรบ.ป่าและการหาป้อมป้อมป่าและป่าป่าหาตัวเองเรารู้สึกว่าเป็นพื้นที่ที่อบอุ่นแล้วเราอยากให้มีพื้นที่แบบนี้แหละให้มันกระจายอยู่ในชุมชนหลายๆชุมชนในประเทศไทยเราก็รู้สึกว่าพื้นที่เฉพาะสำหรับ LGBT เนี่ยมันก็น้อยอยู่แล้วเนาะไม่ว่าจะเป็นพื้นที่เยาวชนหรือไม่คนที่เป็นเด็กเขาอาจจะมีความคิดหรือเขาอาจจะมีทัศนคติอะไรบางอย่างที่เขาอยากจะพูดแต่เขาไม่ได้มีพื้นที่ฉะนั้นงานนี้จึงเกิดขึ้นค่ะเพื่อที่จะสร้างพื้นที่ให้เยาวชนน่ะได้มาร่วมกันคิดร่วมกันทำพอพูดถึงเรื่องเยาวชนเนี่ยเราก็รู้สึกว่าพื้นที่เฉพาะสำหรับ LGBT เนี่ยมันก็น้อยอยู่แล้วเนาะไม่ว่าจะเป็นพื้นที่เยาวชนหรือไม่ฉะนั้นเราก็เลยอยากจัดพื้นที่นี้ให้กลายเป็นพื้นที่เฉพาะที่เยาวชนที่เป็น LGBTIQN+ เนี่ยหรือเยาวชนที่มีความหลากหลายทางเพศเนี่ยได้มาส่งเสียงมาแลกเปลี่ยนมาทำความรู้จักกันค่ะทุกคนที่อยู่ตรงนี้เพราะว่าเราแชร์ประสบการณ์จากสตอรี่ของเราได้รู้สึกดีมากที่จะได้เจอทุกคนเรารู้สึกว่าเป็นพื้นที่ที่อบอุ่นแล้วเราอยากให้มีพื้นที่แบบนี้แหละให้มันกระจายอยู่ในชุมชนหลายๆชุมชนในประเทศไทยในกรุงเทพเองหรือในต่างจังหวัดก็ควรจะต้องมีพื้นที่ให้กับเยาวชนที่มีความหลากหลายทางเพศเนี่ยได้มาทำความรู้จักแล้วก็แลกเปลี่ยนกันการศึกษาไทยเนี่ยผลักเยาวชนที่มีความหลากหลายทางเพศออกจากระบบการศึกษาเนื่องจากมีนโยบายที่ยังแข็งกระด้างต่อความเป็นเพศที่หลากหลายของเยาวชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องแต่งกายทรงผมนโยบายบุคลากรทางการศึกษาที่ไม่ได้มีความเข้าใจหรือไม่ได้มีทัศนคติที่ดีกับคนที่มีความหลากหลายทางเพศเมื่อใดก็ตามที่ระบบการศึกษาเปลี่ยนมันก็จะกระทบหรือให้ประโยชน์เอื้อประโยชน์กับคนทุกคนไม่ว่าคนเหล่านั้นจะอยู่ในจังหวัดอะไรฉะนั้นถ้าอยากเปลี่ยนประเทศไทยก็ต้องเปลี่ยนที่ระบบกฎหมายนโยบายแต่สิ่งหนึ่งที่เราคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญไม่ว่าพรรคใดหรือใครจะได้เป็นรัฐบาลพรรคเหล่านั้นก็ควรจะต้องฟังเสียงของเยาวชนเพราะการทำงานกับเยาวชนที่ขาดเสียงของเยาวชนเนี่ยมันไม่นำสู่การเปลี่ยนแปลงเราอยากจะเห็นนโยบายที่ดึงเยาวชนตัวแทนของเยาวชนเนี่ยเข้าไปสู่กระบวนการของการคิดออกแบบแล้วก็นำมาใช้จริงของนโยบายบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยกลุ่ม LGBT เราอะไม่ถูกยอมรับเพราะว่าวัฒนธรรมเนี่ยยังครอบงำสังคมอยู่แต่ตอนนี้เด็กๆหรือแม้กระทั่งคนที่เป็น younger generation ทั้งหลายเขาสามารถที่จะออกมาพูดในสิ่งที่เป็นความหลากหลายทางเพศรวมไปถึงสิทธิเนื้อตัวร่างกายรวมถึงสิทธิมนุษยชนได้มากขึ้นถ้าหากว่าเป็นคนที่อายุน้อยเท่าไหร่มันจะยิ่งเพิ่มโอกาสอันดีที่จะทำให้สร้างสังคมที่เป็นความเท่าเทียมทางเพศเกิดขึ้นค่ะพวกเราคือสมาชิกในชุมชนเพศหลากหลายที่รวมตัวกันด้วยความหวังเพื่อสร้างสรรค์กระบวนการความภาคภูมิใจขอบคุณสิ่งที่สำคัญมากที่สุดเนี่ยมันไม่ใช่แค่เป็นในเรื่องของการรวมตัวกันในหมู่เยาวชนแต่ต้องเป็นการทำงานเชิงความคิดให้เข้าไปถึงทุกระบบทุกๆเจเนเรชันจะต้องมีความเข้าอกเข้าใจแล้วก็รวมไปถึงรับฟังโอบรับซึ่งกันและกันมากขึ้นและที่สำคัญมากกว่านั้นกลไกของภาคประชาชนเนี่ยจะต้องนำไปสู่ในเรื่องของกลไกของภาคประชาสังคมและภาคการเมืองเพื่อที่ทำให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันบรรลุพื้นฐานตามหลักของประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนอย่างแท้จริงค่ะความปลอดภัยของ LGBT ในโรงเรียนค่ะเช่นเหมือนแบบบางทีโดนกลั่นแกล้งโดนบูลลี่เพราะว่าแบบไม่ได้เป็นตามที่แบบเขาต้องการให้เราเป็นในโรงเรียนเนี่ยควรจะเป็นหลักแก้ความรู้ซึ่งทำให้นักเรียนหลายๆคนเนี่ยขาดความเข้าใจในตัวเองทุกคนก็อยากแต่งตัวแบบที่ตัวเองชอบแบบอยากแต่งกระโปรงอยากแต่งกางเกงค่ะก็อยากเห็นมุมมองอื่นๆเยอะๆให้ตัวเองได้แบบรู้ว่าสิ่งนี้ต่างจากที่เรารู้จากตอนแรกนะหรือบางอย่างเราไม่รู้เลยอะไรเงี้ยทำให้เราแบบได้รู้ความคิดเราจะได้ต่างแล้วก็มีมุมมองหลายมุมมองค่ะเราก็สนใจในเรื่องประเด็นของผู้มีความหลากหลายอยู่แล้วค่ะก็เลยอยากแบบว่ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนๆที่อยู่ในคอมมูนิตี้เดียวกันหรือว่าเป็นคนที่ซัพพอร์ตคอมมูนิตี้ของเราค่ะคือหนูสนใจเรื่องสมรสเท่าเทียมอะค่ะเหมือนแบบอยากให้ผลักดันเรื่องความรักให้มันแบบเท่าเทียมกันทุกๆเพศไม่ต้องแบบว่ามาจำกัดว่าต้องเป็นชายหญิงเท่านั้นหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะถึงแม้ว่ามันจะเป็นแค่เสียงไม่กี่เสียงถ้าเรารวมกันพูดกันเยอะๆแล้วก็พูดถึงประเด็นกันเยอะๆเนี่ยมันก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นได้ก็คิดว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของก
การเปลี่ยนแปลงในสิทธิของเยาวชนผู้มีความหลากหลายค่ะ